สวัสดีตอนเช้าวันนี้ตื่นไวเป็นพิเศษเพราะว่าหิวนมใช่ไหมลูกตื่นมาตอน6 โมงหิวนมนี่ก็เลยปลุกให้ตื่นเลยตื่นมาเล่นมานอนคว่ำมาออกกำลังกายนิดหน่อยจับตื่นเลยจับตื่นเลยครับนอนอืดนอนอืดฉืดเชแบะเชแบะเปลี่ยนแพมเพอร์ยังไม่ตื่นดีใช่ไหมลูกยังไม่สนยังไม่ตื่นดีใช่ไหมทำไมวันนี้เวลาหนูตื่นทำไมหนูต้องร้องไห้ยังไงแม่ชงนมให้กินอยู่แล้วอะยังไงได้กินอยู่แล้วทำไมหนูต้องร้องไห้ด้วยแม่บอกหลายครั้งแล้วว่าตื่นมาไม่ต้องร้องไห้ใช่ไหมครับตื่นมาไม่ต้องร้องไห้ได้ไหมตื่นมาแบบอารมณ์ดีๆได้ไหมบางทีเขาก็ร้องบางทีเขาก็ไม่ร้องแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าหิวมากหิวน้อยนี่หิวมากๆหิวจัดๆอาจจะร้องได้ใช่ไหมใช่ไหมลูกหมูใช่ไหมครับปุ๊ดเตยปุ๊ดเตยกิ้วกิ้วยังไม่ตื่นดีเหรอยังง่วงอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเพิ่ง6 โมงเองยังง่วงอยู่ต้องได้นอนอีกก๊อกนึงใช่ไหมครับลูกหมูลูกหมูต้องได้นอนอีกก๊อกนึงใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เราต้องไปอีกบ้านนึงช่วงเย็นๆเดี๋ยวตอนเย็นช่วงอะไรสัก4 โมง 5 โมงไปเดินสวนหลวงอีกรอบเพราะว่าวันก่อนที่เราไปนะมันเช้าเกินไปมันทรมานลูกเกินไปเนี่ยมันเช้าไปเราเปลี่ยนเป็นมาเดินตอนเย็นดีกว่าในช่วงนี้มันจะร้อนๆหน่อยคือถ้าตอนเช้ามันก็จะสบายสบายนะแต่ก็อย่างว่าถ้าแบบคนเกียจตื่นเช้าก็ไม่อยากอยู่ต้องมีแรงขับแรงผลักดันนิดหน่อยดังนั้นเราเปลี่ยนไปเป็นตอนเย็นแทนดีกว่าพาไปถ่ายรูปเล่นตอนเย็นก็จะได้รับแสงแดดยามเย็นช่วงนี้เริ่มร้อนแล้วอ่ะอากาศดีๆหายไปหมดแล้วอ่ะลูกรักนี่โดนแดดโดนอะไรหน่อยไม่ได้เลยไม่ใช่แดดสิอย่างเมื่อวานนี้นั่งเล่นอยู่ใต้หลังคาตรงหน้าบ้านใช่ไหมมันก็จะมีหลังคาแล้วก็ช่วงประมาณ5 โมงเย็นแค่นั่งอยู่แค่นั้นน่ะนั่งใต้หลังคาหน้าแดงแล้วอ่ะยังไม่ได้โดนแดดซะหน่อยนั่งเล่นโดนไอร้อนโดนไอความร้อนอย่างเงี้ยเหงื่อซิกๆอยู่ตรงเนี้ยเหงื่อซิกๆอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แก้มก็แดงอยู่ตรงเนี้ยเด็กก็อาจจะเป็นแบบร้อนง่ายหนาวง่ายอะไรอย่างงี้ก็ได้คิดว่านะแต่คิดว่าน่าจะมีผลในด้านร้อนง่ายมากกว่าหนาวไม่เท่าไหร่หรอกไม่น่าเป็นขี้หนาวแต่จะมีผลกระทบในด้านอากาศร้อนใช่ไหมชูเราไม่ได้อึมา2 วันกว่าใช่ไหมลูกหมูพอวันที่3มาหนูก็อึแล้วแต่กว่าจะอึนี่แบบตอนแบบเย็นๆเลยนะแล้วก็อึก่อนนอนอีกรอบสะใจเลยแล้วก็นั่งรอตั้งนานทำไมไม่อะไรไม่ถ่ายสักทีก็ต้องซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถ่ายทุกวันแล้วก็เลยต้องขุดวิชาการนวดลำไส้มาใช้ใหม่ก็คือการนี้นะงอขา2 ข้างใช่ป่ะอย่างเงี้ยแล้วก็จับนะแล้วก็ดันไปข้างหน้านะนับ1 ถึง 10อะไรเงี้ยทำหลายๆรอบเนี่ยดันขาเขาเนี่ยหรือดันทีละข้างก็ได้แล้วก็นี่นะ1 ถึง 10ก็1 ถึง 10ก็อาจจะมีการนวดพุงนิดหน่อยนี้นะนวดเบาๆนวดให้รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวหน่อยนวดลำไส้ได้ผลเมื่อวานนี้นวดแล้วก็ออกมา
กระปุ้มหนึ่งแต่ยังไม่เทียบเท่ากับ3วันที่ไม่ได้อึพอตอนกลางคืนเขาก็มาอึเองอีกรอบนึงก็ถือว่าโอเคพอวันนี้ก็นับหนึ่งใหม่ถือว่าท้องโล่งละวันนี้นับหนึ่งใหม่ทำลูกถ่ายแม่ก็ดีใจกลัวลูกถ่ายแข็งนะกลัวลูกแบบว่าบิ่งใช้แรงบิ่งเยอะแต่ก็เกือบ3วันก็ไม่แข็งนะแล้วก็หนืดๆเช็ดยากอยู่เหมือนกันอธิบายซะเห็นภาพเลยโอเคเปลี่ยนเรื่องฮะเดี๋ยวแม่พาลงไปเดินเล่นเหรอจะให้แม่พาลงไปเดินเล่นเหรอแม่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะลูกนะหน้าตาแม่ยังแบบว่าเมาขี้ตาอยู่เลยลูกโอ๊ยแชแบะแชแบะแชแบะไม่ไหวน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 ะดิ้ง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 เสียงเด็กเยอะแยะเลยเนี่ยหน้าบ้านอ่ะจะไปหาเพื่อนเหรอลูกจะมีเพื่อนนั้นสงสัยมาบ่อยๆได้เพื่อนแถวนี้แล้วมั้งเราอ่ะน้องวินเนี่ยได้เพื่อนแถวนี้แหละใช่ไหมลูกเมื่อวานก็อาบน้ำจับใส่กะละมังซักผ้านี่แหละไม่ต้องมามีหรอกอาบน้ำอะไรแบบนั้นกะละมังซักผ้านี่แหละเวิร์กสุดใส่น้ำอุ่นน้ำก็จะอุ่นพอดีแล้วก็เอาคุณชายเนี่ยลงไปว่ายน้ำเล่นไม่ได้ว่ายหรอกเอาไปนั่งเสร็จแล้วเขาก็จะแบบเอ็นเอ็นนอนนอนแล้วคอเขาก็จะลอยลอยแล้วมือเขาก็ตีน้ำปะแปะปะแปะปะแปะโอ้ยมีความสุขตีน้ำเข้าลูกตามันเข้าหน้ามันไม่มีความสุขเดี๋ยววันไหนเราไปนอนต่างจังหวัดนะลูกที่มีสระว่ายน้ำอยู่เนี่ยพาลูกไปเล่นแต่ก็ไปเล่นกลางแดดก็กลัวจะไม่สบายเล่นอยู่บ้านเนี่ยพอมีตัวน้อยก็เลยไม่รู้จะไปเที่ยวตรงไหนเลยที่มันจะเหมาะสมถ้าเล็กเกินอีกเดินเล่นอะโอเคแถวนี้ก็ไม่มีที่เดินเล่นสวนสาธารณะจะเดินได้ก็ได้แค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นแค่นั้นล่ะเดินห้างเวิร์กสุดแอร์เย็นมีห้องน้ำให้เปลี่ยนมีของกินอร่อยอร่อยแต่เดินไปเดินมามันก็ไม่มีอะไรคนมันไม่ได้อยากจะซื้ออะไรอะเนาะเดินไปเดินมาก็ขี้เกียจเดินนึกหาโอกาสไปเที่ยวตจวหน่อยนะลูกอุ้ยอุ้ยไอ้อะไอ้ทำไมไอ้ทำไมอิจฉาจังเลยหนุ่มน้อยหน้าใสเนี่ยมาอยู่นี่นะโหผิวผ่องมากถึงแม้ไม่อยู่นี่ก็ทาครีมให้ทุกวันนะหน้าเงี้ยใสช่าอิจฉาตอนนี้ยังแห้งๆอยู่เดี๋ยวเวลาตอนอาบน้ำใหม่ๆทาครีมทาอะไรนะเปล่งประกายอิจฉาสุดๆหน้านิ่มเป็นตูดเด็กเนี้ยหรอฮะตอนนี้ตูดกับหน้าเด้งมากเลยว่าโดนทาครีมตลอดไปเดี๋ยวพาลูกหนูลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดูท่าทางจะเหงาเต็มที่แล้วสิลูกฮะเหงามากใช่ไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวแม่พาไปแล้วกันนะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะพาลูกหนูไปสูดอากาศนิดนึงสวัสดีค่ะทุกคน